ขอกดอันนี้ก่อนกดไลฟ์สักครู่นะครับ ในส่วนที่เป็นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนน่ะที่เราอาจารย์ให้เราสรุปแล้วก็ให้เราทำงานที่เราจะรอถามกันเนี่ยก็คงต้องถามกันในวันเสาร์หน้าเนาะคืออาจารย์ก็เลยเลือกที่จะยังไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาสอนเพราะว่าก็ควรจะที่จะไปคุยกันก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้นะตกลงกันโอเคไหมนักศึกษาก็ไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ก็จะข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเจอนักศึกษาแล้วสอบถามนักศึกษาแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงจะค่อยบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เราก็มาพูดกันต่อนะครับในความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับข่าวที่เราดูด้วยเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องเห็นข่าวสารบ้านเมืองบ้างใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องนี้แหละต่อไปว่ามันมีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองกดแชร์เนาะแชร์ทางหน้าจอเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นแชร์ซ้อนเอาใหม่อาจารย์แชร์แค่หน้าต่างพูดนะอ๋อมันพอดีว่าใช้โปรแกรม OBS เพราะนั้นมันจะกลายเป็นแชร์แบบแชร์ใหญ่เลยงั้นแชร์ใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวรออาจารย์รอเช็คดูก่อนว่ามันขึ้นในระบบไหมนะครับเดี๋ยวเอกสารก็จะส่งเป็น PDF ไปให้ตามไปอีกทีนะครับอาจารย์อัดไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโพสต์เป็นลิงก์ใน YouTube ให้เรานะครับคือวันนี้เรามาคุยกันนะฮะถึงเรื่องการใช้อำนาจตุลาการนะครับกับกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์คือความรู้ทางกฎอย่างที่เล่าไปหลายรอบเนี่ยความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราเรียนวิชาเนี้ยวิชารอปอเนี้ยมันก็เพื่อที่เราจะได้มีพื้นฐานด้านกฎหมายสำหรับนะครับการไปปฏิบัติหน้าที่หรือการไปเข้าใจเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การไปทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเรื่องพื้นฐานคือกฎหมายขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษารอปศทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นการทําความเข้าใจเรื่องของอํานาจตุลาการเนี่ยที่มันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนนะฮะกฎหมายมหาชนเนี่ยอันที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่พูดหลักๆส่วนไอ้สิทธิมนุษยชนเนี่ยเอาไว้วันเสาร์หน้าที่อาจารย์สั่งงานเรา2 ครั้งละแล้วเดี๋ยวต้องรอไปสัมภาษณ์เราอีกทีเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งสําคัญมากสําหรับพวกเราที่อยู่ในชายแดนดังนั้นอาจารย์ก็เลยให้ความสําคัญว่าต้องขึ้นไปด้วยตัวเองนะครับวันนี้ยังอยู่ในตัวเมืองเพราะว่าเพิ่งพ้นจากกักตัวมานะโอเคตอนเนี้ยมันมีประเด็นร้อนที่ดูข่าวนะฮะถ้าใครดูข่าวเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีข่าวนายกใช่ไหมว่าตกลงแล้วในวันที่24 สิงหาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยแกจะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวกับเราอย่างไรนะครับถ้ามองในเชิงรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเราต้องทราบแล้วว่าปีงบประมาณของข้าราชการทั้งหลายเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราจะไปสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30 กันยายนพ.ศ. 2565นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอยู่ต่อจากวันที่24 สิงหาก็คือนับไปเลยวันที่25 26 27สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยเลื่อยไปจนถึงวันที่30 กันยาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่า
แกพ้นจากหน้าที่ไปแล้วจริงๆหรือไม่เพราะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องไปเซ็นเนี่ยมันก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังวันที่24 สิงหาเอาปัญหามาเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้คุยกันเฉพาะในกรอบของรัฐศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีความเห็นจากกรอบของการบริหารการคลังและงบประมาณนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยจะอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยหลังวันที่24 สิงหาคม 2565โดยที่ศาลยังไม่ได้พูดอะไรได้หรือไม่แล้วถ้าได้มันจะเกิดผลย้อนหลังหรือเปล่าหรือว่ามันจะสามารถนำไปสู่อะไรต่างๆหรือเปล่าแสดงว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราแล้วทีเนี้ยเพราะว่าเราต้องจินตนาการนะว่าสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยแล้วเราก็จบไปใช่ไหมไปเทียบโอนปั๊บแล้วก็ไปเป็นป.ตรีไปสอบปลัดอำเภอได้ตีต่างว่าพวกเธอเนี่ยเป็นปลัดอำเภอตอนเนี้ยเป็นปลัดละพอเธอเป็นปลัดอำเภอเนี่ยเธอเปิดข่าวทีวีดูเธออยู่ชายแดนใช่ไหมพวกเราอยู่ชายแดนกันเปิดข่าวทีวีดูปั๊บพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเนี่ยวันที่24 สิงหาเนี่ยเขาจะหมดครบ8 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับปัญหาคือเธอเป็นปลัดเนี่ยตังเธอยังใช้ไม่หมดเข้าใจไหมตังในหน่วยงานเนี่ยยังใช้ไม่หมดยังสรุปเรื่องไม่ได้ยังนู่นนี่นั่นยังต้องมีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับงบประมาณในทางใดทางหนึ่งกับส่วนกลางปัญหาคือมันจะไปต่ออย่างไรเธอต้องติดตามใกล้ชิดนะฮะประเด็นนี้สําคัญมากเลยเธอต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานบางทีมีการบริหารงบประมาณต่างกันนะครับบางหน่วยงานเขาใช้วิธีมีเงินล่วงหน้าและก็คือว่าโอนเขาเรียกว่าโอนให้บริหารจัดการไปเลยเต็มๆล่วงหน้าแต่ในบางหน่วยงานก็ใช้วิธีโอนเดือนต่อเดือนถามว่าแล้วไอ้เดือนต่อเดือนเนี่ยมันคือเงินเดือนข้าราชการหรือเปล่าคําตอบคือมันไม่ใช่เงินเดือนข้าราชการนะแต่เป็นเงินเดือนลูกจ้างเงินเดือนลูกจ้างนะครับเป็นเงินเดือนที่ต้องผ่านในด้วยวิธีเนี้ยปัญหาคือในหน่วยงานอย่างเป็นหน่วยงานที่มีลูกจ้างจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเงินอาจจะตกเบิกไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วในห้องเราก็มีใช่ไหมอันนี้พรชัยใช่ไหมที่ทำเทศบาลมันก็จะมีเรื่องของตกเบิกไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันซ้ำเติมเข้าไปมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะตันเลยไงก็เรียกว่ามันจะถึงทางตันเพราะว่าถ้าเกิดโดยปกติมันช้าเนี่ยแปลว่ายังไม่ได้เซ็นเข้าใจประเด็นนะช้านี่แปลว่ายังไม่ได้เซ็นแต่แปลว่าเซ็นได้ถ้าเซ็นแล้วก็จบแต่ในเคสที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยช้าหรือว่าล่าช้ามากเพราะเซ็นไม่ได้อํานาจสูงสุดยังไม่เซ็นในเงินจําเพาะก้อนนั้นที่มีปัญหาอยู่แต่โอเคถ้าเงินเขากันไว้แล้วเงินมาถึงกรมแล้วอันนี้จบไม่ต้องขอเพิ่มแต่ว่าในวิธีการทํางานของกระทรวงมหาดไทยอันนี้กระทรวงอื่นไม่ค่อยเกี่ยวนะฮะวิธีการทํางานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับเทศบาลต่างๆเนี่ยกระทรวงมหาดไทยบางครั้งเขาจะมีงบฉุกเฉินนะครับเขาจะมีการขอไปยังส่วนกลางนะครับแล้วส่วนกลางก็ดําเนินการต่อหรือบางครั้งใช้วิธีการดําเนินการผ่านมติคณะรัฐมนตรีก็คือต้องเอาไปเข้าที่ประชุมครม.ก่อนพอเอาเข้าไปเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีถึงมีมติแล้วเราก็ใช้มตินั้นเนี่ยขับเคลื่อนตัวงบประมาณตัวนั้นในส่วนที่เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นพอหลังวันที่24 สิงหาแล้วฝนตกน้ําท่วมดินถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นเงินรายจ่ายใหญ่ที่มันอยู่ดีๆปูดงอกขึ้นมานะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีกระบวนการอย่างนั้นปัญหามันก็เลยเป็นอย่างที่อาจารย์พูดซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคอย่างเดียวละมันเป็นปัญหาทางการปฏิบัติว่าแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยในตัวเราเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องในเรื่องของกฎหมายเลยเราก็จะได้รับผลกระทบแล้วทีเนี้ยถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกจ้างอ่ะแล้วเงินเขาไม่ได้ตั้งไว้ก่อนเนี่ยเราได้รับผลกระทบและเสี่ยงและหนาวหนาวร้อนร้อนละถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมดินถล่มอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอคือความช่วยเหลือเบื้องต้นน่ะคงมีอยู่
แต่ถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเท่าทันหรือความช่วยเหลือบางอย่างมันล่าช้าเกินไป3-4 เดือน5 เดือน6 เดือนอย่างเงี้ยเราทนได้ไหมเรายอมไหมนะครับเหมือนไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวนะครับและเราเองถ้าไปสวมบทบาทปลัดอำเภอสวมบทบาทนายกเทศบาลสวมบทบาทอะไรเนี่ยเราก็ยิ่งต้องเกี่ยวใหญ่เลยว่าเราจะเตรียมตัวต่อประชาชนอย่างไรในเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะโอเคทีนี้เราก็มาพิจารณาเชื่อมโยงก่อนนะครับขั้นต่อไปก็คือเราก็ต้องคุยกันว่าในเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นกฎหมายเนี่ยแล้วก็เจาะลึกลงไปที่กฎหมายมหาชนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับนักศึกษารัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์อย่างไรซึ่งก็เคยพูดไปบ้างแล้วนะฮะอย่างแรกสุดเลยที่เกี่ยวข้องกับรปศที่พวกหนูจะเรียนเนี่ยโดยตรงคือกฎหมายมันเป็นเอาท์พุตของกระบวนการนโยบายรปศเราที่จะเรียนแตกต่างจากสาขารัฐศาสตร์แน่ๆเลยเนี่ยคือเรื่องนโยบายนะครับถ้าเป็นตำแหน่งในองค์กรก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนใช่ไหมครับเราเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าสำหรับเรากฎหมายมันคือเอาท์พุตจากกระบวนการนโยบายอันนี้ต้องรู้แสดงว่าในเมื่อกฎหมายในมุมเราคือเอาท์พุตเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบได้ว่ามันอินพุตมาจากอะไรเราก็ต้องตรวจสอบได้ว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะแป๊บหนึ่งนะเหมือนมีเพื่อนเข้ามาโอเคต่อนะพีรพัฒน์แป๊บหนึ่งนะลูกโอเคต่อมากฎหมายที่ได้บรรยายไปคราวที่แล้วนั้นน่ะก็บอกว่าเป็นภาพตัวแทนของการใช้อำนาจอธิปไตยใช่ไหมครับกฎหมายเนี่ยเป็นภาพแทนของการใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเราเรียนไปแล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยใช่ไหมครับมันก็คือภาพนี้ล่ะผ่านกระบวนการรัฐสภานะครับการออกกฎหมายเนี่ยที่จะว่าออกมาเป็นเอาท์พุตได้เนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการรัฐสภากล่าวคือก็คืออำนาจนิติบัญญัติเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วไอ้กฎหมายที่ว่าออกมาเนี่ยก็จะถูกใช้ผ่านอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการก็ครบและอำนาจอธิปไตยทั้ง3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมันเลยเกี่ยวกับเราว่าเราก็จะต้องมีมุมมองที่เห็นกฎหมายในลักษณะนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับก่อนปี2540นะครับก่อนรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยก็ยังไม่ได้มีบทบาทที่ชัดเจนมากนักเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านตำราอะไรต่างๆเนี่ยก่อนปี2540เนี่ยกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอหลังปี2540ปีนี้ปี2500เท่าไหร่ละ2565กี่ปีละ25แล้วนะประมาณ20-25ปีละนะฮะก็นานแล้วนะนะก็นานละดังนั้นก็หลังจากรัฐธรรมนูญปี2540มาเนี่ยก็จะมีการใช้อำนาจตุลาการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยที่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยคือหนึ่งคือการจัดตั้งศาลปกครองซึ่งศาลปกครองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเรียนกันเพราะศาลปกครองนี้จะเกี่ยวข้องกับนักศึกษารปศโดยตรงเลยถูกฟ้องอะนะอันนี้นะแต่ว่าศาลปกครองก็จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับส่วนอันที่เป็นกลางกลางกว่าก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถ้าเอามาพูดกัน Talk of the Town ในสังคมแต่ว่าเราเองที่เป็นนักศึกษาโดยเฉพาะเราก็ต้องรู้นะครับเพราะเราต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วถ้าเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะคุยกันเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกเหนือจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์แล้วนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นะฮะแล้วจะมีนักศึกษาคณะไหนบ้างอ่ะที่มาเกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมเนี่ยถ้าเราถามเนี่ยเราก็จะรู้บทบาทของตัวเองชัดเลยว่าในบรรดาคณะต่างๆเนี่ยที่นักศึกษาเขาเรียนกันอยู่เนี่ยไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจะไปเกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์แล้วอ่ะมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับคณะรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์ของเราถูกไหมเราก็เป็นแค่3สาขานี่แหละที่จะต้องมารู้เรื่องเขาน่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญมันคืออะไรนะฮะทีนี้มาข้อที่4ความรู้เบื้องต้นข้อที่4ก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่โดยเฉพาะนะครับในการวินิจฉัยตัดสินพิจารณาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับอำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องของการปกครองก็วนเวียนกลับมาที่รัฐศาสตร์อีกใช่ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอาจารย์เอาไดอะแกรมของอาจารย์ดร.กิตวดีมานะฮะท่านสอนกฎหมายมหาชนนะอาจารย์ก็เอาไดอะแกรมท่านมาทีนี้
ถ้าเราเห็นภาพนะเราดูภาพก็จะเห็นว่าในกระบวนการเนี่ยที่มีประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็มีประชาชนเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์ก็สอนไปแล้วคราวที่แล้วว่าหลักการเนี่ยของการมีของกฎหมายมหาชนมันคืออะไรมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจปกครองจำได้ไหมที่บอกว่ามี3 ข้อว่าคุณจะปกครองคนเนี่ยคุณต้องอุปโลกหรือสร้างกฎขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันเกิดอำนาจชอบธรรม legitimacy ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอมีกฎหมายสูงสุดเป็น supremacy law ใช่ไหมครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายเนี้ยมันก็กําหนดเนี่ยบัญญัติให้มีอำนาจปกครองแล้วนอกจากนั้นเราดูในไดอะแกรมนะมันก็จะมีผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะก็คือศาลรัฐธรรมนูญผู้ใช้อำนาจนะตามกฎหมายแล้วก็ต้องเอามาประกอบกับหลักกฎหมายมหาชนนะครับเอามาประกอบกับหลักกฎหมายมหาชนก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเขาจะวินิจฉัยเนี่ยเขาก็จะวินิจฉัยตามอัตวิสัยตามความเห็นส่วนตัวไม่ได้เขาก็ต้องมาวินิจฉัยตามหลักการที่มันต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าหลักการดังกล่าวเนี่ยมันฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็มีการสั่งการอะไรนะเมื่อกี้วินิจฉัยใช่ไหมฮะพอวินิจฉัยแล้วเนี่ยในท้ายของคําวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะมีอํานาจสั่งการนะซึ่งอํานาจสั่งการเราเรียกว่าอํานาจปกครองตามกฎหมายนะก็คือเป็นการใช้อํานาจตุลาการวินิจฉัยในอรรถคดีต่างๆและเมื่อสั่งลงไปแล้วก็องค์ประกอบย่อยภายหลังจากที่สั่งเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัตินะครับซึ่งการปฏิบัติตามทั้งหมดเนี้ยมันก็คือการปฏิบัติตามให้มันเกิดผลกระทบแก่ประชาชนถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะพวกเราอยู่ตรงไหนนักศึกษารปศเราอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนจริงๆเราอยู่ตรงศาลรัฐธรรมนูญยังได้เลยนะเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ด้วยเนี่ยบางท่านก็เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์เนี่ยออกไหมฮะบางท่านเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์คือเราถ้าเราเดินสายวิชาการทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเราไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังได้เลยแต่จริงๆแล้วบทบาทของคนส่วนใหญ่ของสาขารปศเราก็จะไปอยู่กับประชาชนคือเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองดูแลประชาชนเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งศาลที่มันจะลดผลกระทบในทางลบกับประชาชนแบบเนี้ยนะอันนี้คือจริงๆไอเดียมันเป็นอย่างนี้ส่วนปฏิบัติเป็นยังไงนะอีกเรื่องหมายถึงว่าผู้ใช้กฎหมายเนี่ยยืนอยู่ข้างเดียวกับประชาชนไหมผู้ใช้กฎหมายเป็นธรรมกับประชาชนไหมเทศบาลอบต.มีความสอดส่องดูแลประชาชนอยู่ข้างเดียวกับประชาชนไหมนั่นอีกเรื่องซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีกลไกไปอีกว่าในกรณีที่ผู้ใช้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็มีช่องทางของศาลปกครองเอามาฟ้องพวกเขาอีกทีหนึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงศาลปกครองเนาะเราพูดถึงภาพใหญ่มากๆก่อนภาพระดับประเทศนะครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ใหญ่เป็นภาพใหญ่เนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดี๋ยวดูตัวอย่างก็จะเห็นภาพขึ้นนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็ได้ทีนี้มาดูในรัฐธรรมนูญก่อนนะฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์แรกที่เรียนแล้วใช่ไหมดังนั้นกฎหมายลำดับศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญคือพระราชบัญญัติใช่ไหมครับในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมาตรา130นะฮะเขาก็จะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยก็คือข้อที่8นะฮะข้อที่8ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ชัดๆเลยหนึ่งอันจริงๆแล้วก็จะมีอันที่เกี่ยวข้องเทียบเคียงได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ๆกันนะฮะคือพระราชบัญญัติข้อที่9พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะส่วนในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราจะไปคุยกันเสาร์หน้าก็จะเป็นเรื่องของข้อที่10พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้เรามาดูกันที่ข้อที่9อโทษเรามาดูกันที่ข้อที่8นะครับมาดูกันที่วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จบละคุยเรื่องนี้เสร็จก็คือหมดคลาสนะครับมาดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหน่อยนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2561นะออกมาภายหลังรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญเป็น60เนาะโอเคอาจารย์
แคปหน้านี้มาเพื่อที่จะอยากให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างนะครับของการใช้ถ้อยคำซึ่งเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการเขียนอย่างเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารในทางราชการได้ครบถ้วนรัดกุมนะครับเขาก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าเป็นการสมควรนะฮะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของรัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ย่อหน้าต่อไปเขาบอกว่าพระราชบัญญัติเนี้ยตัวเนี้ยนะพระราชบัญญัติเนี้ยมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ์มาแล้วนะการจํากัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนละเราเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมเราเรียนเรื่องว่าคนมีสิทธิ์อะไรบ้างใช่ไหมที่อยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าจําได้ในการบรรยายกฎหมายมหาชนตรงนู้นนะครับพระราชบัญญัติประกอบเนี่ยเขาเลยย่อหน้าแรกแล้วเขาบอกเลยว่ามันมีการจํากัดสิทธิ์และเสรีภาพนะครับซึ่งมาตรา26ประกอบมาตรา28และมาตรา34ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้กระทําได้คือการจํากัดสิทธิ์เนี่ยและเสรีภาพเนี่ยกระทําได้นะครับโดยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่อย่าลืมนะว่าเขาให้กระทําได้แต่เขาไม่ได้ให้กระทําได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือหมายความว่าเขาให้กระทําได้แต่ไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้แปลว่าถ้าการจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นเนี่ยมันมากเกินไปมันไม่ถูกต้องไม่มันจะแก้ไม่ได้ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยแก้ได้นะครับแต่ละอันนี้อาจารย์ให้เห็นเฉยๆว่ากฎหมายเขาต้องบอกตัวเขาเองเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติประกอบเนี่ยมันจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะฮะตามบทบัญญัติของกฎหมายนะทีนี้เขาก็เลยต้องพูดเหตุผลด้วยว่าเหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ์นะฮะเหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยเพื่ออะไรเขาก็ต้องบอกเจตนารมณ์แห่งรัฐด้วยว่าทําไมเขาจะต้องจํากัดสิทธิ์ล่ะเขาก็บอกเลยว่าเขาจำกัดสิทธิ์เนี่ยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะขีดเส้นใต้3,000เส้นใช่ไหมอาจารย์เคยพูดละว่าไอ้คำว่าประโยชน์ต่อสาธารณะอะไรเนี่ยเป็นยังไงอภิปรายไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับอันนี้ก็เขาก็เลยเอามาใช้เห็นไหมว่าพอเราอ่านบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอคําศัพท์เนี่ยแหละซ้ําๆนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าซึ่งการตามพระราชบัญญัติประกอบเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญแล้วนะกลับไปย้อนดูรัฐธรรมนูญไปย้อนดูมาตรา26มาตรา28มาตรา34เนี่ยเขาว่ายังไงพอกลับไปย้อนดูแล้วมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นและท้ายที่สุดเพื่อให้เราเห็นกระบวนการทางนโยบายเนาะท้ายสุดย่อหน้าสุดท้ายที่อาจารย์ตัดมาแค่เนี้ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นไว้โดยคําแนะนํานะฮะพระมหาศาลไม่ได้ตราเองแต่หมายถึงเข้าล่างแล้วขึ้นมาก็เรียกว่าโดยคําแนะนําโอเคนะอ่านมาถึงจุดนี้แล้วก็แปลว่าไอ้เจ้าพระราชบัญญัติเนี่ยมีตัวตนละประกาศละออกมาละนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อความที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติมันยาวนะมันพูดถึงคุณสมบัติมันพูดถึง1,2,3,4,5,6,7,8ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เรียนเราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะมานั่งอ่านพระราชบัญญัติทุกมาตรานะครับเราคัดมาเฉพาะอันที่มันเกี่ยวข้องกับรปศเนาะเพราะนั้นอันต่อไปมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดนี่เกี่ยวกับเราเลยเพราะเราต้องรู้ว่าขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวอะไรบ้างอะแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเราบ้างอันนี้คือที่ต้องเข้าใจนะครับหมวดหนึ่งมาตราเจ็ดนะฮะมาตราเจ็ดบอกว่า คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายขอบเขตนี้มี13 ข้อมี13 ข้อนะครับจริงๆแล้วที่ชัดเนี่ยคือ12 ข้อแล้วก็ที่เปิดช่องไว้ก็คือ10 ข้อ 13มาอ่านที่เขาเป็นช่องก่อนช่องนี้เขาเขียนว่าอะไรคดีอื่นเห็นไหมคำว่าอื่นนี้แปลว่าไม่ได้คิดอยู่ว่าตอนนี้มีอะไรแล้วคดีอื่นที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลเนี้ยนะ คือเหมือนกับว่าเคสที่มันแบบว่าไม่แน่ใจว่ายังไงแล้วสุดท้ายก็ตกลงใจกันให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลเนี่ยซึ่งก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าศาลเนี่ยถ้าจะเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มันอยู่ในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะครับ
มันอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นอ่ะมาดูรายละเอียดเขากันหนึ่งเลยมาตราเจ็ดนะครับมาตราเจ็ดวรรคหนึ่งเนี่ยมาตราเจ็ดข้อหนึ่งคดีเกี่ยวกับความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายแปลว่าอะไรแปลว่ากฎหมายที่จะผ่านกระบวนการรัฐสภาเนี่ยอันไหนที่มันน่าสงสัยเนี่ยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับจะออกกฎหมายเนี่ยแล้วกฎหมายเนี้ยมันไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่านะฮะล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรที่ถกถกกันนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้ยกเป็นตัวอย่างในสไลด์นี้นะก็คือเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมเราต้องไปดูข่าวนะเรียนรปศเนี่ยต้องไปดูข่าวเยอะๆนะฮะมันก็มีเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งผ่านไปละนะไอ้รายละเอียดว่ามันผ่านยัตติอะไรและว่าไปแต่โดยแกนของข้อถกเถียงอันหนึ่งซึ่งมาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการที่ศาสนาบางศาสนาที่เขาไม่ได้มีหลักปฏิบัติให้สามารถสมรสกันได้อะเช่นบางศาสนาเขาไม่ให้ชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยมีลักษณะการสมรสเฉกเช่นเดียวกับชายกับหญิงเนี่ยศาสนาเหล่านั้นเขาก็มีความเห็นประเภทว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคุณไปมีพรบเนี้ยมันก็แปลว่าไม่ก็ขัดรัฐธรรมนูญสิที่ว่าให้เขาเรียกอะไรอะที่จะคุ้มครองบุคคลอย่างเท่ากันน่ะไปมีอะไรที่มันจะเพาะแปลกแยกออกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่มันยังอยู่ในการถกเถียงของประเทศไทยนะครับแต่จะอยากชี้อีกนิดหนึ่งว่าประเด็นเหล่านี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะต้องตีความในประเทศไทยเนาะโอเคและจริงๆแล้วในทางปฏิบัติของรัฐธรรมนูญประเทศอื่นนะมาดูประเทศอื่นบ้าง ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะฮะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นไปแก้รัฐธรรมนูญนะถ้าเกิดในเคสที่เกี่ยวข้องกับการสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะฮะแกก็ไปคือย้อนขึ้นไปแก้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าไม่กําหนดเพศไปเลยพอไม่กําหนดเพศปั๊บไอ้ลงมาเนี่ยมันก็เป็นการคุ้มครองอย่างไม่ระบุเพศด้วยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไปได้นะอย่างนี้ไปได้นะรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสแก้มาไม่นานนะแก้มาไม่นานไม่เกิน5 ปีนะครับเอาถ้อยคําออกเอาถ้อยคําที่บ่งเพศออกเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งนะฮะโอเคข้อสองอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญคือคดีที่เกี่ยวกับหน้าที่นะหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระแล้วก็อำนาจของพวกเขานะฮะอันที่สามก็คือการร้องขอให้เลิกการกระทําล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดี๋ยวจะมีตัวอย่างด้วยอันนี้นะครับสี่คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญหมวด5หน้าที่ของรัฐเอาแล้วนะเรียนไปแล้วด้วย เนี่ยไอ้หน้าที่ของรัฐเนี่ยเรียนไปแล้วไปย้อนดูนะอันเก่านะในสไลด์เก่านะข้อ5คดีเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพนะครับของส.ส.หรือส.ว.นะครับข้อ6คือการเสนอร่างพรบที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งคือหมายความว่าในกระบวนการกฎหมายเนี่ยบางทีมันมีการเข้าพรบที่มันน่าเชื่อว่าจะมีปัญหาไปละหนึ่งอันแล้วพอมันติดปั๊บเขาก็อาจจะมีเทคนิคในแง่ทางปฏิบัติของกฎหมายนะก็มีเทคนิคโดยการไปเอามาอีกไปร่างคล้ายกันอย่างเงี้ยก็จะได้ยับยั้งอีกนะครับ7ก็คือคดีเกี่ยวกับการเสนอแปรยัตติหรือกระทำการใดๆที่มีผลให้ส.ส.ส.ว.กรรมาธิการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายนะครับ8คดีที่เกี่ยวความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ9คดีเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องประยุทธ์เมื่อกี้นะครับ10ก็คือคดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องรับความรับผิดชอบจากรัฐสภา11คือคดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐมนูลคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลหรือไม่นะฮะ12คือคดีชอบด้วยรัฐมนูลของร่างรัฐมนูลฉบับแก้ไขนะครับโอเคนี่คือขอบเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายตราไว้นะครับยกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีความจําเป็นเหมือนกันคือเราจะไปอ่านแต่กฎหมายตัวสรุปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราเอง
จะต้องฝึกฝนตัวเองใช่ไหมลูกเพื่อที่จะไปเป็นข้าราชการต่อไปเราเองจะไปอ่านกฎหมายแต่โดยสรุปหรือไปฟังแต่ความเห็นส่วนตัวของคนเนี่ยมิได้เพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจเช่นเราเป็นปลัดนะย้อนกลับไปเรื่องปลัดเนี่ยหรือเราเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราจะไปตัดสินใจอย่างเราเป็นนายกอบตเนาะนายกอบตหรือนายกอบจก็ตามเนี่ยจะไปตัดสินใจตามความเห็นของปลัดอย่างเดียวได้หรือไม่คําตอบคือเราควรจะตัดสินใจตามความเห็นของปลัดอย่างเดียวไม่ได้และในอีกทางหนึ่งก็คือแล้วถ้าเราเป็นปลัดเสียเองล่ะถ้าเราเป็นปลัดเราจะตัดสินใจตามความเห็นของลูกน้องอย่างเดียวได้หรือไม่มันก็ไม่ได้อีกเราไม่สามารถตัดสินใจตามความเห็นของลูกน้องได้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องย้อนไปดูตัวบทกฎหมายด้วยตัวเองนะครับเราก็ต้องฝึกเข้าไปย้อนดูตัวบทกฎหมายว่ามันเป็นภาษาแบบนี้สำนวนแบบนี้เราจะตีความอย่างไรอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าอย่างไรเราก็ต้องมีประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยเรียนนี่แหละว่าตียังไงเมื่องั้นพอไปถึงเวลาที่เพื่อนเราเข้าแล้วก็ออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันรับเขาก่อนโอเคกดรับแล้วโอเคหนูที่เข้าออกนี่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะเปิดไมค์บอกอาจารย์น่ะเปิดไมค์หนึ่งอาจารย์ดูแลมีเต็มฮะนะครับโอเคโอเคต่อนะครับอันนี้คือตัวมีชีวิตอันนี้ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับตัวอย่างขอบเขตอำนาจเช่นดูพาดหัวข่าวนะนี่เอามาจากไทยรัฐนะมาจากไทยรัฐระวีย้ำนะกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ผ่านวาระสามยึดหาร500ปิยดาเปิดกล้องทำไมให้เราเห็นเพื่อนๆเหรอหรือว่าบังเอิญระวีย้ำกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ผ่านวาระสามยึดหาร500รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเห็นนะเนี่ยหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญละเขาบอกว่าต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเนี่ยนะเชื่อคนหนุนสูตรหาร100มีร้องศาลรัฐธรรมนูญแน่เนี่ยมาแล้วจะเห็นว่าเราที่เราเรียนไปเนี่ยไม่รู้นักศึกษาพอเรียนอาจารย์คราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องหาร500หารร้อยอ่ะไม่รู้นักศึกษาจําได้ป่ะสรุปมันก็ไม่นิ่งถ้าจําได้เนี่ยอาจารย์จําได้เลยพออาจารย์สอนว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะปรากฏว่าพอหลังจากวันนั้นไม่นานก็มีประเด็นกระแสในสังคมเนี่ยจนนําไปสู่การที่จะต้องมาตีความยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่จบแสดงว่านักศึกษาจะต้องอัปเดตความรู้ตลอดเลยนะเพราะสมมุติว่าเมื่อมันสิ้นสุดปลายภาคเนี่ยตกลงถามแล้วมันออกเขาเรียกว่าตกลงแล้วมันตกลงว่าจะหาร500หรือหาร100เนี่ยยังไม่แน่เลยถ้านักศึกษาไปอ่านหนังสือรอไว้ก่อนว่าหาร500หรืออะไรเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาก็จะตอบผิดเลยนะฮะกลายเป็นว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามข่าวสารนะฮะว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะอันนี้สําคัญนะเพราะมันเป็นข่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็ข่าวเขาก็เมื่อวันที่3 สิงหานะครับข่าวเนี้ยรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเนี่ยวันที่3 สิงหาเนาะทีนี้ก็มีข่าวอีกนะฮะที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญอีก ก็คือศรีสุวรรณยื่นร้องผู้ตรวจกกต.ชงศาลวินิจฉัยนายกครบ8 ปีแล้วคือแกไปร้องผู้ตรวจจากกกต.เพื่อให้เขาไปชงศาลซึ่งคนที่ชงศาลวินิจฉัยเนี่ยสถานะที่เกี่ยวข้องกับการมีดำรงตำแหน่งอยู่ของนายกหรือไม่ใช่เนี่ยก็คือศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมแต่นี่แกก็ไปจี้คือจริงๆอาจจะยกตัวอย่างอื่นก็ได้แต่ก็อยากยกตัวอย่างศรีสุวรรณเพราะว่าก็ถือว่าเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบหนึ่งของคนที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐที่ไปฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยไปจี้ให้มันเกิดอะไรต่างๆก็คือเป็นบทบาทหนึ่งที่กระทําได้ภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นภูมิต้านทานของตัวเขาเองนะฮะว่าเขาจะถูกขนานนามว่าเป็นนักร้องอะไรก็ละเรื่องของเขา
แต่ประเด็นหลักก็คือว่าจะต้องวินิจฉัยว่านายกครบ8 ปีแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรมันก็จะไปคล้องกับที่อาจารย์พูดแบบเมื่อกี้ว่ามันจะต้องนำไปสู่การที่มีคำร้องให้ศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยก็ถึงได้บอกไงว่าพอถึงวันที่24 สิงหาแล้วเนี่ยวันที่25แกยังปฏิบัติหน้าที่ต่อแล้วไม่มีใครมาสั่งแกให้หยุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในทางงบประมาณปัญหาทางอื่นเนี่ยก็อภิปรายกันบางทีมันก็ไม่ชัดไม่ชัดนะหมายถึงว่าเป็นผลกระทบที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่ไอ้ผลกระทบทางงบประมาณเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นในทันทีทันใดตั้งแต่คุณไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่25แล้วไม่มีใครสั่งให้คุณหยุดแล้วไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใครสั่งให้คุณไปแล้วไม่มีใครสั่งให้คุณหยุดคือไม่ชัดเจนคุณลุยถั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้จะเกิดปัญหาซึ่งถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ย้อนหลังคือสมมุติว่าจะแก้นะบอกว่าอ่ะสูแกทําไปละวันที่25แกทํางาน26แกทํางาน27แกทํางาน28เงี้ยแล้วก็จนมาถึงวันที่ศาลวินิจฉัยศาลจะต้องวินิจฉัยด้วยว่าอันการกระทําที่มันล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีผลโมฆะเข้าใจไหมต้องไม่มีผลโมฆะเพราะถ้าโมฆะปั๊บไปเซ็นอะไรไปหมดเลยนะเซ็นก็ประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันลวนมันแก้ปัญหายากเลยอันนี้คือที่เห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญถ้าต้องวินิจฉัยนะฮะต่อมาก็มีอีกสองคำวินิจฉัยที่เป็นในระดับส.ส.มีวินิจฉัยในระดับส.ส.เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมติ6-3ให้5กปปส.นะครับพ้นสมาชิกภาพส.ส.นะเขาบอกว่าให้พ้นสภาพนะแล้วก็มีการประกาศเลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อในราชกิจจาภายใน7 วันคืออย่างนี้เมื่อกี้เราไปดูกระบวนการแล้วใช่ไหมว่าเราบอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยไปแล้วมันก็จะเกิดผลภายหลังการวินิจฉัยอันนี้ศาลท่านวินิจฉัยให้ส.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 เนี่ยแกเป็นสมาชิกกปปส.คือไปเป็นคนร่วมม็อบอะร่วมม็อบกปปส.เป็นแกนนําเนี่ยเขาก็บอกว่าให้พ้นสมาชิกภาพเมื่อวินิจฉัยพ้นสมาชิกภาพแล้วนะฮะก็ให้จัดเลือกตั้งส.ส.เขตภายใน45 วันแล้วประกาศเลื่อนระดับส.ส.บัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาใน7 วันอันนี้คือผลที่ตามมาหลังคำวินิจฉัยเป็นตัวอย่างนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งก็เป็นประเด็นดังเพราะส.ส.คนนี้ดังเธอต้องเคยเห็นในข่าวแล้วศิระเจนจาคะนะฮะฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะประมาณ6 เดือนที่แล้วนี่ออกข่าวเกือบทุกวันนะฮะศิระเจนจาคะศาลแล้วดูวินิจฉัยศิระหลุดส.ส.ชี้ขาดคุณสมบัติเคยต้องโทษคดีฉ้อโกงนะศาลแล้วดูวินิจฉัยด้วยคะแนน7-2นะครับให้ศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐหลุดส.ส.ชี้ขาดคุณสมบัติเหตุเคยต้องคำพิพากษาและติดคุกฉ้อโกงเมื่อปี38คือแกตอนปี38แกติดคุกคดีฉ้อโกงแต่แกเป็นยังไงแกภายหลังแกมาเป็นส.ส.แล้วเขาก็เลยไปดูว่ามันขัดคุณสมบัติไหมนะลองอาจารย์อันนี้เอาเนื้อข่าวมาด้วยนิดหนึ่งนะครับวันที่22 ธันวา 2564นะองค์คณะศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยนะกรณีชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของส.ส.ศิระเจนจาคะเนี่ยคือทางรัฐสภาโดยท่านประธานรัฐสภานะท่านชวนเนี่ยท่านก็บอกว่าส.ส.ศิระเนี่ยเข้าข่ายไหมเนี่ยเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือคนที่จะไปเป็นส.ส.เนี่ยเขาจะมีลักษณะต้องห้ามอยู่ซึ่งปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา98 วงเล็บ 10นะครับ98 วงเล็บ 10เนี่ยเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101 วงเล็บ 6นะฮะจากกรณีเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลบราบราบรานะครับก็คือมีหมายเลขคดีเรียบร้อยนะฮะกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นะศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยนะโอเคนะเห็นภาพของ
ขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญละนะครับต่อมาอันนี้จะเข้าเรื่องที่มันลึกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงละถอดอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ iLaw นะครับถอดทุกคำจากการอ่านคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครองนักศึกษาก็คงพอทราบว่ามีกลุ่มเยาวชนนะครับเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับแล้วก็มีคนไปฟ้องคือการเคลื่อนไหวในตัวเองเนี่ยเรายังตัดสินไม่ได้หรอกนะฮะว่าละเมิดไม่ละเมิดเลยเนี่ยนะแต่ว่ามีคนเข้าไปฟ้องนะฮะทีนี้อาจารย์ก็จะเปิดคําฟ้องเนี่ยเพื่อให้เรามาดูคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันจะเกี่ยวข้องกับหลักการในทางรัฐศาสตร์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เราเรียนกันนั่นแหละคือเวลาเราเห็นปรากฏการณ์อะไรในสังคมในข่าวเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเรานะครับย้อนกลับมาที่หลักการของเราเพื่อที่ให้เรารู้ว่าเรารู้หลักการไหมเนี่ยเราเป็นบุคลากรที่อยู่ในเรื่องราวต่างๆนี้แท้ๆเนี่ยเรามีความรู้หรือไม่นะครับเอาละอาจารย์เปิดดูสักครู่นะเอ้ยเดี๋ยวเจอแล้วแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันนักศึกษายังอยู่กับอาจารย์ไหมส่งเสียงหน่อยอยู่ครับโออยูเค่คขอ่บะคุณจ้าขึ้นนะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายนักศึกษาจะได้เห็นชัดอยู่ค่ะครับทิวทัศน์ยังไม่มาเหรอยังไม่เห็นนะครับอาจารย์โอเคโอเคอันนี้เป็นคดีนะครับที่นายณัฐพรโตประยูรเนี่ยเขาร้องแล้วก็มีผู้ถูกร้องดังต่อไปนี้อันนี้ถามนักศึกษานิดนึงนักศึกษารู้จักพวกที่อยู่ในข่าวไหมเพนกวินอย่างเงี้ยรู้จักใช่ไหมรู้จักครับโอเคโอเคก็เป็นข่าวนี้แหละซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนที่เราเรียนเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้อำนาจตุลาการเนี่ยในการพิจารณาแต่เหตุผลที่ท่านยกพิจารณาในคดีเกี่ยวกับข้องกับการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเกี่ยวกับหลักที่เราเรียนไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูคำร้องก่อนนะคำร้องเขาบอกว่าเรื่องคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อันนี้คือเขาพูดถึงเขาบอกว่ามีผู้ร้องนะคือนายณัฐพรโตประยูรเนี่ยยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ตามข้อเท็จจริงนะครับเอาแล้วนะตั้งใจฟังอาจารย์คงไม่ได้อ่านทั้งหมดมันไม่ใช่การอ่านให้ฟังแต่เอาเป็นว่าให้เข้าใจเหตุเกิดว่าผู้ร้องเขาร้องว่าอะไรนะฮะอันนี้มันเผยแพร่สาธารณะนะมันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะอาจารย์ไม่ได้เอามาแบบแฟ้มลับคดีพิศวงอะไรนะประกาศในราชกิจจาเลยเขาบอกผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องนะเขาอ้างว่าไอ้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะกลุ่มนักศึกษาใช้สถานที่ต่างๆจัดเวทีชุมนุมจะได้เข้าใจง่ายๆกลุ่มนักศึกษาเนี่ยใช้สถานที่ต่างๆจัดเวทีชุมนุมอันเป็นการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา6ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116นะฮะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบันนะฮะเขาบอกว่ากิจกรรมที่คนเหล่านี้ทําเนี่ยนะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาบอกว่ากิจไอสิ่งที่นักศึกษาเหล่านี้เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการละเมิดนะฮะและเป็นการล้มล้างนะก่อให้เกิดความแตกแยกปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนนะซึ่งอันนี้เราไม่อ่านรายละเอียดนะเพราะบางอย่างเขาเป็นผู้ร้องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาอาจารย์ก็จะไม่เอาเนื้อความเหล่านี้นะมาใช้นะครับเขาก็จะเล่าพฤติกรรมอาจารย์ก็ข้ามไปนะพฤติกรรมเหล่านี้นะทีนี้เขาก็บรรยายไปนะตามความคิดของผู้ร้องนะก็ว่ากันทีนี้เขาก็เลยเล่าพฤติกรรมที่เลื่อนอยู่เนี่ยยังเป็นพฤติกรรมที่ผู้ร้องเขาร้องอยู่นะฮะมาถึงตรงนี้แล้วกันโอเคนะมาถึงตรงนี้นะ
ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ. 2563เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวให้เลิกการกระทําดังกล่าวนะประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่ามาถึงตัวศาลแล้วนะครับพอเห็นเหตุแล้วเนาะมาถึงตัวศาลละว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่49หรือไม่เห็นว่าแม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนักบุคคลต่างๆเนี่ย6ครั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนะครับและมีคำสั่งคณะบุคคลดังกล่าวเลิกการกระทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ก็ตามแต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่าเมื่อวันที่18สิงหา2563เนี่ยผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2คือการกระทํามันมีหลายชุดดังนั้นก็เลยจะต้องมีการแจงลงไปนะฮะอ่ะเข้าใจแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไล่มาถึงการวินิจฉัยละนะครับนะอันนี้มาถึงการวินิจฉัยแล้วนะเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนมันยาวเพราะว่าเขาก็จะต้องพูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอ่ะนักศึกษามาดูตรงนี้นะฮะมันมีการใช้คำศัพท์เห็นไหมที่เกี่ยวข้องกับเรานะวรรคเนี้ยวรรคเนี้ยพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับหลักการทางรัฐธรรมนูญนะครับก็คือหลักการทางกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขคุณค่าทางรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นแก่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประกอบด้วยคุณค่าสําคัญได้แก่นะครับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีการบัญญัติไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับวันที่10ธันวาคมปี2570 2475หมวด2นะครับสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามและมีการบัญญัติไว้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจนถึงปัจจุบันโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา25วรรค1บัญญัติว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมครับจะเห็นว่าที่อาจารย์บรรยายไปในคราวที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าสิทธิและเสรีภาพใช่ไหมเนี่ยมาตรา25วรรคหนึ่งเนี่ยอาจารย์บรรยายไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เขาก็ยกขึ้นมาเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นไหมมันเป็นข้อที่ต้องมาดูกันโดยรายละเอียดนะครับเขาก็ยังพูดต่อไปว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยกำหนดหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งแยกได้สองส่วนคือส่วนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะกับส่วนที่รัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ได้ห้ามปวงชนชาวไทยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวทั้งได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิหรือเสรีภาพทุกกรณีทั้งที่บัญญัติเป็นการเฉพาะและทั้งที่มิได้บทบัญญัติมิได้มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติอันอื่นห้ามแต่มีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 1. ความสงบเรียบร้อย 1. หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 1. และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนะครับเขาก็เลยอ้างขึ้นมาว่าอันนี้นะมาดูคําวินิจฉัยทั้งหลายเนี่ยอ้างขึ้นมาว่าเมื่อบุคคลมีสิทธิ์และเสรีภาพ
ย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาด้วยอันนี้คือแนวคำวินิจฉัยหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิหรือเสรีภาพทางการเมืองปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญหมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50วงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ6ที่กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระศัตริย์เป็นประมุขปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมทีนี้อันนี้เป็นมาตราที่เขาวางไว้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งอันนี้อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างในคราวที่แล้วไปดูในรัฐธรรมนูญย้อนก็ได้นะครับมาตรา49วรรคหนึ่งบอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิได้มิได้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบเนี้ยยังไม่ต้องมองลงไปข้างล่างนะมองแบบเนี้ยจากสถานการณ์เนี้ยการวินิจฉัยเดียวเลยที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปดูองค์ประกอบแห่งการกระทําหรือพฤติการว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยดูแล้วดูปรากฏการณ์ดูการสื่อสารดูภาพรวมดูผลกระทบแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้หรือไม่เข้าใจไหมฮะจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้หรือไม่ทีนี้ไอ้การคำว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็ต้องไปตีความว่าล้มล้างนี่คือจนถึงขนาดว่าระบอบเนี่ยถูกล้มไปเลยนะถ้าเข้าใจใช่ไหมคือเวลาพิจารณาพฤติการความผิดเนี่ยมันต้องไปดูว่าถึงขั้นล้มเลยไหมเช่นเขาปาใสเนี่ยเขาอาจจะพูดจาหยาบคายซึ่งก็ผิดกฎหมายอะนะแต่ไอการปาใสพูดจาหยาบคายเขาเนี่ยพลังของการปาใสหรือผลที่จะเกิดจากการปาใสหรือการปลุกระดมเขาเนี่ยมันถึงขั้นว่าจะนําไปสู่การล้มล้างเลยหรือเปล่าคือพูดแค่เนี้ยแล้วล้มเลยไหมสถาบันล้มได้เลยไหมหรือการปกครองจะเปลี่ยนเลยไหมจะเกิดการปฏิวัติเลยไหมนะฮะก็ต้องไปวินิจฉัยพฤติการนั้นคือถ้าวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันมองได้ว่าโอเคพูดไม่ดีอ่ะถูกนะพูดไม่เข้าหูใช่แต่การพูดไม่ดีพูดไม่ถูกพูดไม่เข้าหูเนี่ยมันจะนําไปสู่ให้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้พระศาสดาเป็นประมุขนี่ต้องถูกล้มล้างหรือเปล่าเนี่ยไงเข้าใจประเด็นเนาะเวลาเขาวินิจฉัยเพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยก็มีสองอย่างนะครับที่ชัดๆเนี่ยเป็นกรอบของคําวินิจฉัยละคำวินิจฉัยก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยคงล้มล้างคงจะทำให้เกิดการล้มล้างเพื่อล้มล้างเป็นไปเพื่อล้มล้างถ้ามันเห็นชัดในพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดในเนื้อหาของคำปาศัยในเนื้อหาของสื่อในเนื้อหาของอะไรต่างๆที่ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นเพื่อล้มล้างก็ผิดก็แปลว่าเขาไม่สามารถใช้เสรีภาพในทางนี้ได้คือคุณมาใช้เสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญละแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยฟังเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยว่ามันมีอันไหนหน้าที่เขาอะมุ่งหมายเพื่อล้มล้างฟังแล้วมองไม่ออกเลยว่าอันไหนมีมุ่งหมายเพื่อล้มล้างอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าสิทธิ์และเสรีภาพของเขายังต้องได้รับการคุ้มครองเข้าใจไหมฮะแค่เนี้ยนะประมาณนี้ทีนี้ต่อพอเข้าใจประเด็นแล้วเนาะว่านะเวลาดูข่าวมันก็อาจจะรู้เรื่องขึ้นนะรู้เรื่องขึ้นเขาก็ยกอะไรขึ้นมาอีกนะฮะทีนี้มีคำหนึ่งที่เขายกมาพิจารณานะครับที่เกี่ยวข้องกับคำว่าล้มล้างขยายมาเขาบอกรัฐธรรมนูญที่บัญญัติลักษณะการห้ามใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนั้นเนี่ยมีปรากฏในรัฐธรรมนูญ2540มาตรา63นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญปี2550มาตรา68แล้วก็รัฐธรรมนูญ60มาตรา49ประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18นะครับทับ2555และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2562ได้วางหลักคำว่าล้มล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยร้ายแรงนะเป็นภัยก็เป็นภัยเป็นภัยร้ายแรงก็เป็นภัยร้ายแรงนะ
เป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองที่สุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้อันนี้ต้องเน้นด้วยว่าร้ายแรงเนี่ยจนแก้ไม่ได้คือเมื่อคนผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุอันร้ายแรงจะแก้ไม่ได้นอกจากนั้นเป็นการกระทำที่มีเจตนาเอาแล้วนะเจตนาแปลว่ามองไม่เห็นแล้วนะมีเจตนาเพื่อทำลายหรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปอันนี้คือภาพใหญ่ของการตีความคำว่าล้มล้างว่าพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยเขาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะฮะต้องมาอธิบายไปถึงจุดนั้นนะฮะโอเคสักครู่นะนิดอันนี้คือท้ายละนะโดยอาศัยที่ยาวๆข้างต้นนะฮะอันนี้มาดูคำวินิจฉัยท้ายแล้วโดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนะครับจึงวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่สองที่สามนะตามรายชื่อที่เขาอันเนี้ยนะก็เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะว่าเป็นการใช้สิทธิเพื่อล้มล้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องหนึ่งสองสามรวมทั้งกลุ่มองค์กรเนี่ยเลิกการกระทําดังกล่าวนะครับบอกให้เลิกการกระทําดังกล่าวด้วยคือเนื้อหาที่เขาอ่านคือหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านมองเห็นพฤติการทั้งหมดที่เนี่ยหลายหลายหน้าเนี่ยนะ40-50หน้าเนี่ยท่านมองว่าเป็นไปเพื่อล้มล้างการปกครองทีนี้มันก็ต้องไปว่ากันตรงเนี้ยว่ามันล้มล้างหรือไม่หรือว่ามันสามารถทําให้เกิดการล้มล้างหรือไม่อันเนี้ยก็ต้องมาคุยกันให้ถูกประเด็นนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของเรื่องนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ของเราเนาะกลับมาที่ของเราทีนี้หลักการต่างๆเนี่ยเวลาศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยก็จะมีหลักกว้างๆอยู่สี่หลักนะฮะคือหนึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักนี้มันแน่อยู่แล้วว่าศาลที่จะต้องท่านจะต้องพิจารณาในสิ่งที่ต้องชอบด้วยกฎหมายจะมาไม่ชอบด้วยกฎหมายเองนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็หลักความอิสระนะครับหลักความอิสระก็คือการปราศจากอคตินะอันนี้สำคัญมากทีเดียวว่ามันก็วัดยากใช่ไหมวัดยากเหมือนกันว่าศาลท่านอคติหรือไม่ไงเราก็ต้องไปดูที่เนื้อหาเนี่ยว่าการแสดงออกของท่านเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าท่านอคติการแสดงออกเนาะวิธีการสื่อสารของท่านในฉากที่ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าท่านอคติแต่หลักฐานว่าท่านอคติหรือไม่นั้นเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ในคำวินิจฉัยของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปวิเคราะห์ในคำวินิจฉัยส่วนตนก็คือศาลท่านจะมีแต่ละท่านจะให้คำวินิจฉัยส่วนตัวมาแล้วก็เอามารวมกันเป็นมตินึกออกไหมฮะแล้วเขาก็มาเรียบเรียงว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นหลักเนี่ยก็เป็นหลักปราศจากอคตินะและหลักที่สามเนี่ยที่จำเป็นต้องยึดถือไว้ซึ่งเราเองก็ต้องคุยกันว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นมาตั้งนานละคือหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นค่านิยมสากลนะเป็นสากลนิยมแล้วก็เป็นคุณค่าความมั่นคงร่วมของประชาคมโลกนะครับหลักสิทธิมนุษยชนตอนเนี้ยคือเราจะชอบไม่ชอบหลักเนี้ยไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับพันธะกรณีต่างๆที่เราจะต้องไปปฏิบัติใช่ไหมครับพวกเราเองก็ดูคลิปอาจารย์เรื่องสิทธิมนุษยชนไปแล้วแล้วก็อ่านหนังสือสิทธิมนุษยชนด้วยตัวเองคัดเลือกหัวข้อมาแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นภาพเบื้องต้นแล้วล่ะว่าหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่ไม่ว่าจะอยู่ยังตรงไหนอ่ะแต่ประเทศเรายังต้องพบกับเพื่อนบ้านต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วหลักอันนึงก็คือหลักความสุจริตนะฮะความสุจริตอันหนึ่งก็คือการถวายสัตย์ตามประเพณีของเรานะครับอันเนี้ยมันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าประเพณีก็คือประเพณีจิตใจคนจะสุจริตหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับก็จะต้องไปดูเรื่องความซื่อตรงของเขาว่า
เขามีพฤติกรรมอะไรอันทําให้เราเข้าใจได้ว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่กรณีหรือเปล่านะยกตัวอย่างเช่นผู้ร้องสมมุตินะผู้ร้องเนี่ยเอากระเช้าดอกไม้ไปหาตุลาการนะตุลาการก็รับโอ้หน้าชื่นตาบานแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยแบบนี้มันไม่ค่อยเท่าไม่ถึงแม้จะไม่เห็นความทุจริตแต่มันก็ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยตรงคือไม่รู้จักประมาณระวังตัวเองให้สมควรแก่ฐานะอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องอภิปรายกันได้นะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปที่ภาพใหญ่นะครับก็คือภาพนี้ภาพใหญ่ก็คือภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เราก็มองกันถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมองถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็มองว่าขอบเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะก็จะเห็นตัวอย่างว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาทําอะไรได้อันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นละที่เราจะต้องจําเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนที่จะเป็นการคุยกันนักศึกษาที่ไม่ใช่หลักการเดี๋ยวอาจารย์ขอที่นี่ก่อนขอเซฟก่อนนักศึกษายังอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็เตรียมเปิดกล้องให้เห็นหน้าค่าตากันหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ขอกดยุติการไลฟ์ก่อนจะได้อัพให้เราขึ้นในเฟซเพื่อนเพื่อนครับเปิดกล้องครับจ้าเห็นหน้าแล้วสวัสดีไม่เจอกันนานไม่สวยขึ้นเยอะเลยนะ